มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโซเชียลวิจารณ์ยับพนักงานเติมเงินใส่ตู้ ATM แต่กลับโดนโฟกัสสิ่งที่ถือทั้งที่ติดป้ายห้ามแล้วเรียกว่ากำลังกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ชาวเน็ตบนโลกออนไลน์ต่างพากันวิพากษ์วิจารณ์และแชร์กันออกไปเป็นจำนวนมากภายหลังสมาชิกผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อดังได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอของพนักงานบริษัทชื่อดังแห่งหนึ่งที่กำลังนำเงินมาใส่ตู้ ATM แต่กลับเจอเหตุการณ์ที่พนักงานทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะโดยระบุข้อความว่าพนักงานบริษัทจุดๆๆเอาเงินมาใส่ตู้ ATM ยืนดูดบุหรี่โชว์ไม่สนป้ายห้ามสูบบุหรี่ซึ่งติดอยู่หน้าตู้เลยคนก็รอคิวกดเงินบริษัทพวกนี้เขาเน้นคัดพวกจุดๆๆมาทำงานกันหรอโดยภายในคลิประบุข้อความว่าบริษัทจุดๆๆหมายเลขจุดๆๆอบรมเจ้าหน้าที่เติมเงินเข้าตู้หน่อยก็ดีนะครับชาวบ้านยืนรอกดตังค์กันเป็นแถวป้ายห้ามสูบบุหรี่ปรับ 5,000 ติดต่อหน้ายืนเติมเงินปากดูดบุหรี่ถกเสื้อโชว์ปืนหน่อยๆอย่างเท่ไม่ไหวจริงๆต้องเดินไปบอกพี่ครับบุหรี่อย่าทิ้งก่อนก็ได้นะจิตสำนึกต่ำมากๆพูดเลยช่วยกันแชร์ไปด้วยครับเพื่อสังคมที่มีระเบียบมากขึ้นอย่างไรก็ตามภายหลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปที่สาธารณะต่างก็มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ